การที่คนคนหนึ่งเขามีความหลากหลายทางเพศเขาจำเป็นต้องคัมเอาท์หรือว่าบอกคนอื่นไหมว่าเขาเป็นหนูว่าอยู่ที่เขาอยากจะคัมเอาท์ไหมด้วยคือแบบว่าการคัมเอาท์ทุกๆคัมเอาท์อ่ะมันสร้างบาดแผลให้กับคนคัมเอาท์ด้วยหรือเปล่าถ้าตอนนี้ยังคัมเอาท์ไม่ได้ไม่ต้องคัมเอาท์อาจจะอยู่ในวัยเรียนหรืออยู่ในที่ทำงานที่เราไม่สามารถทำได้แต่ที่สุดแล้วอ่ะที่สุดแล้วอ่ะจริงๆทำไมต้องคัมเอาท์วะทำไมต้องคัมเอาท์อ่ะคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นสเตรทอ่ะเป็นชายจริงแท้ต้องขออนุญาตคนอื่นปะขอเป็นผู้หญิงนะคะคุณแม่ขอเป็นผู้ชายนะคุณพ่อมีปะไม่มีทุกคนเลยสามารถเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองเป็นไม่ต้องขออนุญาตจากใครเข้าใจไหมคะฮัลโหล1 2 3ก็ฉลาดขึ้นหมด4 5 6 7 8อย่าใส่โอ้ยเธอซับไม่ได้ดิไม่รู้ไม่คือตรงไหนอ่ะฉันกลัวไม่เชื่อว่าเมาน่าจะเลยเอื่อยๆหน่อยกลัวไม่เชื่อว่าเมาแล้วอุ๊ยขอบคุณมากพี่ขอบคุณค่ะเฮ้ยนี่มันขำต้องหาตอนนี้ยังขายอยู่นะคะสามารถสั่งจองกันได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยค่ะทุกคนสั่งซื้อได้นะคะนุ่มมากเคครับแม่พูดพร้อมทำเพลงพี่เตอร์สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับภูเขาจากช่องภูเขาชาแนลนะครับสวัสดีค่ะน้ำใสพิเชลพาค่ะโอเคครับเนื่องจากวันนี้ครับเทปที่เราจะออนกันเราก็จะมาพูดแล้วก็ตอบคำถามกันเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลหลากหลายทางเพศก็คือ LGBTQ นะครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นPride Monthหรือที่ผ่านมาละกันเผื่อที่ผ่านมาอ๋อเผื่อเลยใช่หรือที่ผ่านมาหรือเพิ่งผ่านไปขออนุญาตนิดเดียว identify ตัวเองว่าเป็นอะไรครับน้ำใสเป็นผู้หญิงค่ะ straightชายหนุ่มสเตรทอุ๊ยคำถามเนี้ยไปตอบมาหลายที่มากเลยนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วว่าเราไม่เคยตกตะกอนได้สักทีว่ามันคืออะไรอันนี้ส่วนมุมมองส่วนตัวของเรานะส่วนตัวของเรามองว่าเราไม่เห็นจะต้องมีกรอบอะไรที่จะต้องมานิยามเลยอะไรเงี้ยถ้าเราเชื่อว่าตัวเองอะฟรีฟอร์มหลากหลายเราสามารถที่จะนิยามตัวเองขึ้นมาแบบใดก็ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าคำถามแรกเลยนะสำหรับน้ำใสแล้วเนี่ยน้ำใสรู้สึกว่าการที่คนคนนึงเขามีความหลากหลายทางเพศเนาะเป็น LGBTQIA+ เนี่ยเขาจำเป็นต้องคัมเอาท์หรือว่าบอกคนอื่นไหมว่าเขาเป็นคนที่เป็น LGBTQ ต้องคัมเอาท์ไหมว่าจำเป็นไหมเหรอพี่ถามว่าอะไรนะฮะอะไรนะคะไม่จำเป็น 100% no ผมชอบคำถามนี้มากๆถ้าเป็นเติร์ดสมัยก่อนเติร์ดจะบอกให้ทุกคนคัมเอาท์เฮ้ยพูดเรื่องบิวได้ป่ะพี่เคยบอกบิวให้แบบเฮ้ยคัมเอาท์เลยคัมเอาท์เลยก็บอกว่าเฮ้ยเอาเลยไหมแต่ว่าเขากังวลเรื่องที่บ้านแต่เราก็ยังรู้สึกอยู่ดีตอนนั้นด้วยความแบบคัมเอาท์เดี๋ยววะเราต้อง be true to yourself เว้ยคัมเอาท์มาเลยเขาคนอื่นจะคิดยังไงไม่สนฉันคือ priority หลักแต่ว่าพอโตขึ้นก็ทำให้รู้ว่าไม่จำเป็นอะไม่จำเป็นที่จะต้องคัมเอาท์หนูว่าอยู่ที่เขาอยากจะคัมเอาท์ไหมด้วยคือแบบว่าการคัมเอาท์ทุกๆคัมเอาท์อ่ะมันสร้างบาดแผลให้กับคนคัมเอาท์ด้วยหรือเปล่าเขายอมรับกับการที่คัมเอาท์แล้วจะมีคนไม่ชอบเขาได้ไหมหนูว่าการคัมเอาท์มันอยู่ที่ความพร้อมของเขาด้วยว่าเขาพร้อมที่จะคัมเอาท์หรือเปล่าคือถ้าเขาไม่พร้อมจะคัมเอาท์ก็ไม่ต้องไปบีบบังคับให้เขาคัมเอาท์หรือเปล่าคนคนนึงอ่ะถ้ามันจะต้องคัมเอาท์ออกมาเขาต้องมีบาดแผลมากเลยแล้วใครดูแลบาดแผลเขาอ่ะไม่มีนะไม่มีสุดท้ายโกของเราจริงๆก็คือการที่แบบเราอยู่ได้อย่างมีความสุขมีชีวิตที่ดีแฮปปี้ถ้าตอนนี้ยังคัมเอาท์ไม่ได้ไม่ต้องคัมเอาท์อาจจะอยู่ในวัยเรียนหรืออยู่ในที่ทำงานที่เราไม่สามารถทำได้จนวันนึงถ้าเราหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วเราสามารถคัมเอาท์ได้ก็ค่อยคัมเอาท์ก็ได้แต่ที่สุดแล้วอ่ะที่สุดแล้วอ่ะจริงๆทำไมต้องคัมเอาท์วะทำไมต้องคัมเอาท์อ่ะการที่คนบอกว่าต้องคัมเอาท์อ่ะคนคิดคนแรกคือใครคือในมุมเราอ่ะเราเคยตกหลุมอันนี้นะจุดปลดล็อกของการที่ LGBT อย่างเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยแบบ complete ชีวิตนี้มิชชั่นหนึ่งอย่างที่ LGBT คนหนึ่งต้องทำคือการคัมเอาท์อันนั้นคือชุดความคิดที่แบบคนมันชอบบอกกันอ่ะแต่มาย้อนมองดูเฮ้ยคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นสเตรทอ่ะเป็นชายจริงแท้
ต้องขออนุญาตคนอื่นปะขอเป็นผู้หญิงนะคะคุณแม่ขอเป็นผู้ชายนะคุณพ่อมีปะไม่มีทุกคนเลยสามารถเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองเป็นไม่ต้องขออนุญาตจากใครเข้าใจไหมคะแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวของพี่ภูเขาเองอะครับเคยมีต้องคัมเอาท์หรือเปล่า No absolutely no แล้วเอาจริงปะจะโกรธด้วยถ้าพ่อแม่มาถามว่าเป็นตุ๊ดหรอเป็นกระเทยหรอทำไมไม่บอกธุระของใครนี่มันชีวิตฉันค่ะการที่ทำให้เราเกิดมาเป็นความรับผิดชอบของเขาไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเขามีหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตและดูแลเราให้ดีที่สุดตามเต็มความสามารถของเขาและเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเป็นแต่โชคดีพ่อแม่ฉันเปิดกว้างจอยเวอร์แต่ว่าก็มีเคยคุยกันขำๆกับแม่อะไรเงี้ยแม่บอกว่าอ๋อแม่ก็รู้นานแล้วล่ะว่าลูกอ่ะมีความหลากหลายทางเพศเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรฮะฉันไปต่อยกับเด็กผู้ชายในโรงเรียนแล้วฉันต่อยกับเขาท่านี้เดี๋ยวเล็บเสียซึ่งอะไรรู้ปะแม่ฉันก็ไม่เคยที่จะเก็บเอาเอเจนดาเนี้ยมาเป็นคอนฟลิกต์ในครอบครัวหรือมาขัดขวางการดำเนินชีวิตในไลฟ์สไตล์ของฉันอะไรเงี้ยเออขอน้ำอีกแก้วเลยพูดหนึ่งข้อเอาหนึ่งจิบข้อต่อมาครับพี่เติร์ดครับสังคมไทยในปัจจุบันครับให้ความเท่าเทียมกับบุคคลหลากหลายทางเพศจริงๆหรือยังครับเอาจริงนะสำหรับเราอะเราว่ายังสังคมตอนนี้ไม่มีความเท่าเทียมทำไมรู้สึกว่าไม่มีความเท่าเทียมอย่างเรื่องคัมเอาท์ถ้ายังต้องแบบว่ามาคัมเอาท์อยู่อะแล้วยังโอ้โหคัมเอาท์แล้วมันยังเสี่ยงอยู่ก็มันคงยังไม่หรอกครับไม่ต้องพูดถึง LGBTQ เลยอะขนาดชายกับหญิงยังไม่เท่าเทียมเลยผู้หญิงกันเองยังจัดกันเองเลยว่าเอ้ยหญิงแท้เอ้ยพิกมีเกิลผู้ชายยังมีเลยแบบอุ้ยผู้ชายคนนี้สมอ้างไอ้นี่ไม่ใช่ชายแท้รู้สึกว่ามันไม่มีความเท่าเทียมกันตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าแบบหนูรู้ว่าทุกคนรณรงค์ให้มันเท่าเทียมหนูก็อยากรณรงค์ให้มันเท่าเทียมเหมือนกันแต่มันยากมากเลยอ่ะมันไม่มันเริ่มที่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวไม่ได้อ่ะแบบทั้งโลกต้องเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะเท่าเทียมกันมันไม่ได้หรอพี่แกเคยได้ยินคำว่า echo chamber ป่ะ echo chamber มันเป็นเหมือนแบบเราอยู่ในสังคมที่เขาพูดเรื่องเดียวกันและอัพกันใน agenda เดียวกันสมมตินะยกตัวอย่างเราคือคนที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองและอยู่ในกลุ่มคนที่มีทัศนคติเดียวกันเลือกกดไลค์เพจที่เขานำเสนอที่มันสอดคล้องกับทัศนคติเราไอเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอะเราว่ามันยังเป็นแค่ echo chamber ในกลุ่มคนหัวเมืองหรือว่ากลุ่มคนที่เขาตระหนักรู้เรื่องนี้แล้วแต่ถามว่าถ้าเราขยับออกไปสักแบบ100โลจากตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยไอ้เส้นของความเชื่อเนี้ยมันจะเบลอไปเรื่อยๆละในความรู้สึกของเราที่เราพูดแบบนี้ได้เพราะว่าใน DM ของเราอ่ะมันจะมีน้องๆเนาะที่เขาอยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าถึงสื่อเท่ากับพวกเราเขายังทักมาหาเราเพื่อขอคำปรึกษาอยู่เลยว่าเขาอยู่ในสังคมที่เขาไม่สามารถเป็นตัวเองได้โดนบูลลี่จากทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่สังคมมองว่าเป็นเพศที่ถูกต้องนะมันก็ทำให้เราเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าความเท่าเทียมอ่ะมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานี้ในมุมของเรามันยังไม่อยู่ในจุดที่น่าพอใจขนาดนั้นแล้วถ้าเป็นในแง่ของกฎหมายล่ะฮะไม่อยู่แล้วอย่างแบบสมรสเท่าเทียมที่เพิ่งออกมาใช่ไหมมันเพิ่งจะแบบว่าเด่นดังว่ะมันเพิ่งจะเด่นดังในยุคนี้แต่ก่อนเขาก็ต่อสู้กันมาโดยตลอดถ้าเกิดสมมติว่ากลุ่มคนที่เป็นชนชั้นนำที่เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายอ่ะเขา trust ในเรื่องของความเป็นมนุษย์เท่ากันทุกคนโดยที่ไม่มีกรอบเรื่องเพศมากำหนดอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งนานแล้วเพราะว่าการกำหนดนโยบายอะไรก็ตามอ่ะ target อ่ะมันคือ as ประชาชนแล้วถามว่า LGBT คือประชาชนไหมก็เสียภาษีนะคะแล้วทำไมกฎหมายบางข้อมันถึงไม่ support เราควรทำนะคะข้ออ้างของการไม่ทำคืออะไรอ่ะแม่นั่นแหละดิเหตุผลของการไม่ทำมันคืออะไรวะเข้าใจปะเข้าต่อมาครับผมครับเติร์ดคิดว่าคนไทยหรือคนในยุคปัจจุบันเนี่ยครับมีสเตอริโอไทป์อะไรบ้างเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศครับในไทยเลยนะคือพี่รู้สึกว่าคนไทยยังรู้จักความหลากหลายอะเลเวลต่ำมากส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าบอกว่า LGBTQ+ ก็จะรู้จักอ้อกระเทยแค่นี้ซึ่งเขาโดนสเตอริโอไทป์ชัดเจนอย่างหนึ่งคือต้องตลกภาพใหญ่ก่อนเลยนะคนจะมอง LGBT หรือเพศหลากหลายว่าต้องตลกเสียงดังหยาบคายลามกหรือว่าแปลกแตกต่างจากคนปกติอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่ากระเทยต้องตลกใช่ไหมกระเทยที่ไม่ตลกก็มีทำไมสเตอริโอไทป์เหล่านี้มันยังมีอยู่แล้วมันยังไม่มีการเปลี่ยนไปสักทีนั่นน่ะสิเพราะว่า
ต้องเข้าใจว่าคนเราอะเวลามันแบบท่องจำอะไรมาหรือว่าเวลาเคยชินกับอะไรสักอย่างมาเขาจะมองว่าคนที่ไม่เหมือนเขามันผิดแปลกไปหมดเลยส่วนใหญ่คนที่น่าจะสื่อนะส่วนใหญ่คนที่แบบออกแนวแบบล่าเริงสุดๆตลกสุดๆจะรายการอะไรต่างๆก็จะเอาคนเหล่านี้มาออกสื่อเอาจริงๆก็ยังเป็นช่างแต่งหน้าก็ผู้จัดการดาราที่แบบแวดๆปากแจ๋วๆก็ยังเป็นนางโชว์ทั้งที่ในความเป็นจริงในโลก real life ของเราอะ LGBT ทุกคนอะไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่จำเป็นต้องกรี๊ดมีเพื่อนด้วยซ้ำที่เป็น LGBTQ+ แล้วเขาเป็นสายวิชาการแล้วเขาไม่ได้ตลกแล้วพอคนอื่นมาเจอไปมองเขาว่าแบบแปลกอะไปมองว่าแบบไม่เห็นตลกเลยไม่เหมือนกับที่สังคมบอกอะในสื่อบอกว่าอ๋อเป็นกระเทยต้องตลกอะไรแบบเนี้ยที่เราจะบอกคือ stereotype อ่ะมันมีอยู่ไม่ใช่ LGBT ด้วยผู้ชายก็มี stereotype ยังไงฮะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบอ่ะมันเหมือนแบบเวลาเราพูดอาชีพอะไรบางอย่างมาเราจะนึกถึงเพศขึ้นมาก่อนทันที stereotype เช่นสมมติว่าเราพูดว่านักบอลเรานึกถึงผู้ชายถ้าเราบอกว่านักเปียโนอาจจะมีภาพผู้หญิงเข้ามาเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างมันมี stereotype ถูกฝังอยู่เอาจริงป่ะทุกวันนี้คนอ่ะโฟกัสว่าLGBT ถูก stereotype แต่เธอตั้งสติแล้วมองว่าการเป็นชายจริงแท้ก็ถูกกดทับไม่แพ้ LGBT นะคะมันไม่ใช่แบบว่าสังคมกำหนดอะไรมาเราต้องทำตามนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่มากดทับตัวเราเองด้วยซ้ำอ่ะเราจะยังยึดถือขนบนั้นจริงๆหรอข้อต่อมาครับพี่เติร์ดครับพี่เติร์ดรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยครับสังคมของเราเนี่ยยังมีโฮโมโฟเบียอยู่ไหมครับอาจจะไม่ใช่ในแง่ของการกลัวเนาะแต่ในปัจจุบันเราอาจจะพูดถึงการเกลียดเหยียดอะไรก็แล้วแต่คิดเดาว่ามีนะ absolutely yes มีแน่นอนมีแบบว่าแบบหนูรู้จักแบบเพื่อนผู้ชายที่แบบไม่ชอบเพศที่สามเลยหรือว่าเพื่อนผู้หญิงที่ไม่ชอบเพศที่สามเลยก็มีเหมือนกันอันนี้คืออาจจะยกเคสที่ไม่ใช่ในไทยนิดนึงเมื่อ2 ปีก่อนเราไปเกาหลีเนาะแล้วเราเพื่อนเป็นเพื่อนกันชอบเกาะแขนแกะเกาะแขนแล้วกันแล้วฉันก็เดินไปในฮงแดตึ๊กๆๆๆมีคุณลุงคุณป้าแบบเบบี้บูมเมอร์อ่ะถือป้ายใหญ่มากว่าโฮโมเซ็กชวลอีสซินอีพวกชอบเดียวเพศเดียวกันไปเป็นบาปกูปล่อยมือกันแทบไม่ทันเลยค่ะกูเกาะมืออยู่กูปล่อยมือได้ไม่ทันแกมันยังมีอยู่จริงในฮงแดเขายังมีโทรโข่งมาประกาศด่าพวกชอบเพศเดียวกันอยู่เลยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ชอบหรือว่าเขามีปมอะไรบางอย่างกับเพศที่สามหรือเปล่าคือเราไม่รู้ชีวิตเขาขนาดนั้นแต่ว่ากลัวอะไรก็แค่ไม่ต้องไปยุ่งไหมเหมือนหนูกลัวผีก็แค่ไม่ต้องไปบ้านผีสิงเหมือนแบบไม่ชอบทุเรียนเดินผ่านหน้าร้านทุเรียนว่าให้ทุเรียนเหม็นก็เขาขายของเขาอยู่ดีๆเราไปด่าเขาเหม็นทำไมอะเราไม่ชอบแค่ไม่ต้องยุ่งคือด้วยความที่เราไม่ค่อยได้เจอด้วยแต่ว่าเราก็จะไม่รู้แต่ว่าเราอะตั้งแต่เกิดมาก็จะเจอคนเดียวที่ลูกเขาเป็นแล้วเขาก็แบบเสียใจอย่างหนักอะไรแบบเนี้ยซึมไปเลยอะเราก็ร้องไห้ด้วยเรารู้สึกผิดหวังกับลูกส่วนตัวเราคือเรารู้สึกว่าแบบอ๋อคุณพ่อผิดหวังขนาดนี้แล้วตัวลูกอะจะผิดหวังขนาดไหนวะก็คือเขาก็แค่เป็นเขาอะความกลัวหรือความไม่ชอบความเหยียดเนี้ยเมื่อก่อนกับปัจจุบันต่างกันไหมหนูว่ามันเบาลงเพราะว่า1โซเชียลมันแรงทุกวันนี้เรามีตำรวจไซเบอร์ที่แบบว่าเราเข้าถึงเทคโนโลยีกันมากขึ้นแล้วแบบว่าออกมาช่วยกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร call out หรอหรือว่าเวลาเจอสิ่งผิดปกติหรือว่าอะไรที่ไม่เลิศในโซเชียลที่มันแบบ non PC ก็จะช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ point out กันมากขึ้นคือสมัยก่อนแบบไม่ชอบก็ออกมาด่าแบบเหมือนไม่ชอบก็พูดไม่ชอบด่าแต่สมัยนี้คือแบบโซเชียลมันเร็วอ่ะคือถ้าเราไม่ชอบแล้วออกมาด่าก็โดนกระแสตีกลับคนที่ไม่ชอบอ่ะเขาจะเริ่มอยู่เงียบๆแหละไม่ออกมาแสดงตัวมากเลยรู้สึกว่าสมัยนี้เป็นสมัยที่ค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นมากมากเลยแต่ว่าถ้าเปิดกว้างมากกว่านี้ได้ก็จะดีมันก็เหมือนเป็นเกาะหนึ่งชั้นให้กับ LGBT community อย่างเราแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหลุดออกจากหน้าจอนั้นไปแล้วออกจากโลกไซเบอร์นี้ไปแล้วมันก็ยังมันยังมีคีย์เวิร์ดสายเหลืองมันยังมีคีย์เวิร์ดแบบระเบิดถังขี้อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันมันมีการยอมรับมากขึ้นทำให้ฉันใช้ชีวิตได้แบบฟรีมากขึ้นแต่คำว่าฟรีมากขึ้นในที่นี้คือด้วย environment ที่เราเลือกถูกปะเวลาเราไปแบบในที่อื่นๆที่ไม่ใช่ที่ที่แบบเราคอมฟอร์ตไม่ใช่ที่ที่เป็นเต็มไปด้วยเพื่อนเราหรือว่าคอมมูนิตี้ของเราที่เราคุ้นเคยอ่ะก็จะมีสายตาแปลกประหลาดจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่เสมอฟีลนั้น
งั้นขออนุญาตลีดเข้าสู่คำถามต่อไปครับในมุมมองของสตรีทคนหนึ่งครับครับการที่เราเป็นสตรีทเนี่ยมันทำให้เราสบายกว่าบุคคลที่เขาหลากหลายทางเพศไหมแน่นอนการที่เราสตรีทเอาถ้าให้เห็นภาพง่ายๆเลยเขามีพาเลทด้วยแบบproud ที่จะเป็นแบบนี้เป็นตัวเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเท่ากันจริงๆถ้ามันไม่ได้มีแบบการกดทับถ้าเขาไม่โดนกดทับมันต้องมีไหมการเฉลิมฉลองอะเราต้องออกมาฉลองไหมโอ้โหผู้ชายเราออกมาเฉลิมฉลองความเป็นชายกันเถอะมันไม่ต้องมีไงเพราะว่าเราได้โอกาสต่างๆในสังคมมากกว่าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือแค่นี้มันก็อธิบายแล้วว่าความสุขกายสบายใจมันช่างต่างกันเหลือเกินอะสบายไหมเหรอหนูว่าหนูสบายเพราะว่าหนูมีแต่คนรอบข้างดีๆมากกว่าแบบไม่ได้สบายเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงหรือสบายเพราะเป็นผู้หญิงมันไม่รู้เหมือนกันคือไม่เคยจัดตัวเองว่าเป็นแบบสเตรทขนาดนั้นหนูสบายเพราะว่าหนูเป็นหนูพ่อแม่รักหนูพ่อแม่รักกันพี่น้องรักหนูพี่น้องรักกันมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีคุณครูที่ดีรู้สึกว่าชีวิตหนูเจอแต่คนรอบข้างที่ดีมาโดยตลอดเลยแล้วหวังว่าความโชคดีของน้ำใสจะเผื่อแผ่ไปถึงคนที่โชคร้ายทุกคนด้วยจริงๆคำถามนี้เฉพาะพี่ภูเขาเลยเลยหรออีก2คนไม่ได้ตอบแน่นอนอันนี้การเหยียดกันเองของ LGBTQ นะครับมีไหมเจ็บที่หัวใจการเป็นเกย์อะแล้วจะถูกยอมรับอะในคอมมูนิตี้เดียวกันอะมันเหมือนจะต้องมีเทียร์ให้เราไต่ขึ้นไปล่าสุดมีคีย์เวิร์ดเทียร์เกย์ม้าน้ำต่ำสุดของห่วงโซ่อ่านเกมมาน้ำคือฟีลแบบว่าพุงป่องตัวผอมอะไรเงี้ยเออนึกออกปะแต่ถ้าเกิดใครที่ยิ่งมาสคูลีนมีกล้ามหน้าดีอะไรเงี้ยก็จะอยู่บนแบบยอดพีระมิดห่วงโซ่อาหารเรารู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างอึดอัดกับเขาเจอหนีกับขนบนี้อะไรเงี้ยทั้งที่เราอ่ะคือกลุ่มคนที่เรียกร้องความเท่าเทียมความแตกต่างหลากหลายความเป็นอะไรก็ได้แต่ทำไมในคอมมูนิตี้เราเองเราถึงยังมีการจัดกันเองแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดด้วยเราเคยแบบเห็นอ่ะสมมติเราเล่น TikTok หรือคอนเทนต์อะไรเงี้ยรูปร่างหน้าตาสีผิวบางแบบมันถูกเอามาเมคฟันไม่ใช่แค่ใน LGBT community ด้วยมันถูกคนแบบทุกคนอะไรเงี้ยสตอรี่ไทป์ว่ารูปร่างหน้าตาบางแบบจะถูกด้อยค่าอ่ะณวันนี้ภูเขาภูมิใจที่ภูเขาเป็นตัวเองแต่วันนี้ภูเขาพูดในฐานะ KOL ถ้าวันนี้ภูเขาไม่ได้เป็น KOL ภูเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภูเขาจะยังรักตัวเองเท่านี้ไหมยังจะต้องไปพยายามเล่นกล้ามในยิมไหมยังจะต้องพยายามไปฉีดหน้าจิ้มหน้าเพื่อให้อยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดไหมอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันฝากทิ้งท้ายนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมละกันอยากฝากอะไรทิ้งท้ายเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างครับหนูว่าคนเราให้ความสเปเชียลกับเพศมากเกินไปเป็นผู้หญิงต้องบอกเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้ชายต้องบอกเป็นผู้ชายนะเป็นกระเทยต้องเป็นกระเทยนะมันไม่จำเป็นไหมอะแบบคนเราจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราเลือกให้สเปเชียลกับเพศแล้วให้สเปเชียลกับเราแบบพี่มีคนเดียวบนโลกพี่มีคนเดียวบนโลกหนูมีคนเดียวบนโลกเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราถึงสเปเชียลเป็นกระเทยถึงสเปเชียลเป็นผู้ชายถึงสเปเชียลเป็นทองถึงสเปเชียลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะคือถ้าเราเลิกให้ความสเปเชียลกับเพศอ่ะหนูว่ามันไม่จำเป็นต้องมีใครมาคัมเอาท์เพศตัวเองแค่คัมเอาท์ความเป็นตัวเองน่าจะพอแล้วไหมหนูพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยพี่ดีครับดีเลยเอาจริงนะตอนเนี้ยทุกคนกำลังเหมือนโฟกัสว่าเฮ้ย LGBT โดนเหยียดไหมนะ LGBT โดนเหมารวม stereotype ไหมนะใช่จริงหญิงแท้ก็ถูก stereotype อยู่นะคะโลกใบนี้มันสร้างมาเพื่อให้คนส่วนใหญ่ปลอดภัยถ้าใครรู้สึกว่าทำตัวเองได้เบลนกับคนส่วนใหญ่ก็จะปลอดภัยก็ลงไปไม่โดนเหยียดไม่โดนอะไรแต่นี่มันแค่แบบช่วงชีวิตที่เธอโชคดีเท่านั้นแหละทุกคนมันมีสิทธิ์ถูกจัดได้หมดไม่ใช่แค่ LGBTเพราะฉะนั้นอ่ะการมี Pride Month การออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมอ่ะหรือว่าธงสีรุ้งที่เขาโบกสะบัดกันอยู่อ่ะมันไม่ใช่แค่คนที่คุณเรียกว่ากระเทยทอมตุ๊ดสำหรับเรามันหมายรวมถึงคนที่เป็นชายจริงแท้อย่างที่สังคมบอกด้วยเพราะหลายๆคนที่เขาแบบว่าเอาตัวเองแบบคิดว่าตัวเองเป็นชายจริงแท้แล้วฉันมั่นใจฉันใช้ชีวิตสบายอยู่ในสังคมนี้ก็คือถูกเหยียดถูกคาดหวังบางอย่างโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่ามีหลายคนที่กำลังกุ้มใจเพราะว่าพอเราอ่านสื่อปั๊บเราจะเคยเห็นคอนเทนต์คัมเอาท์มากมายว่ามันช่างเลิศเลอเหลือเกินคุณช่างกล้าหาญเหลือเกินที่ออกมาคัมเอาท์บอกว่าตัวเองเป็นใครสังคมมันบอกแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าคุณจะมีปัญหากับที่บ้านแน่ๆไม่จำเป็นหาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจะคัมเอาท์โดยที่เราไม่เดือดร้อนเพราะสุดท้ายเป้าหมายเราจริงๆก็คือเรามีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขเนาะ
ถ้าเกิดว่าการคัมเอาท์มันไม่ได้ตอบโจทย์นั้นก็ไม่จำเป็นต้องคัมเอาท์ครับแล้วก็วันหนึ่งพวกคุณจะไม่ต้องมาคัมเอาท์ใดๆก็แค่เป็นตัวเองหวังว่ามันจะกลายเป็นเรื่องปกติให้ได้สักวันหนึ่งนะครับจะไม่ต้องมาพูดคุยเรื่องคัมเอาท์เราคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องคัมเอาท์ครับ